ดีงามของเขาคือก๋วยเตี๋ยวเรือที่เข้มข้นลุงก็ใจดีใจดีหมูสเต็กก็อร่อยข้าวเหนียวมะม่วงก็หวานเจี๊ยบเลยเหมือนไปกินมาแล้วเขาบอกมาโอเควันนี้จะไปดูว่ามันจริงหรือเปล่าคุณผู้ชมไปเลยดีกว่าประมาณสัก32ปีเนาะเป็นลูกอายุเท่าไหร่แล้วคะ12จ้ะเอามา50ปีไปทำเลยนะเป็นที่บ้านอยู่ลุงน่ารักคุณผู้ชมไปมาก็คืออันนี้ใส่ดีมานั่งคุยกับคุณลุงได้ใช่ลุงเป็นคนแบบว่าหัวเราะเสียงดังอ่ะคิดบวกคิดบวกตรงนี้ครับนี่คือบะหมี่หมูน้ำตกครับและนี่คือเส้นเล็กหมูน้ำตกเช่นกันเขาบอกว่าให้กินก่อนปรุงเพราะว่าไม่ต้องปรุงเลยอร่อยอยู่แล้วรสมันจัดอยู่แล้วพี่ต้อมมันมีความแบบเข้มข้นแล้วความเผ็ดแล้วน้ำเข้มมากสูตรก๋วยเตี๋ยวนี่มาจากไหนครับแม่ขายมาก่อนนะคะจ้ะเมื่อก่อนขายที่ไหนคะอยุธยาจ้ะอ๋อนี่มาจากอยุธยาเลยจ้ะอยุธยาจริงเข้มข้นคุณผู้ชมเข้มข้นชิมก่อนปรุงอย่างที่บอกกับกินน้ำเปล่าได้ครบแล้วพี่ฮะหรือนานๆเขาจะตักน้ำให้กินนะปกติเขาสาดใส่หน้าคนในไลฟ์แบบเนี้ยนอกจากก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกแล้วนะคะที่นี่เขาก็ยังมีพวกก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวแห้งต่างๆด้วยอาหารน้ำสาดข้าวมันไก่เอ่ยก็มีหมูสเต๊ะนี่คือร้านเดียวกันเลยคือไม่ต้องแบบสงสัยนะว่าเข้ามาเช่าที่หรือเปล่าก็คือเมียลุงคนที่1คนที่2คนที่3แชร์ๆกันเขามีคนเดียวแล้วผมหัวล้อชอบใจอีกแล้วหอมแดงให้เยอะมากนี่ขนมปังไหมอ่ะไม่ดับผักน้ำจิ้มเขาคุณผู้ชมละเอียดครีมมี่เลยดูดิเห็นไหมก้อยแพรด้วยเช่นกันนะคะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาลุงแชร์ค่ะแชร์ไหมคะลุงเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นคุณผู้ชมอยู่ตรงข้ามวัดเครือวันวรวิหารเลยใกล้ๆกับหอประชุมกองทัพเรือเลยค่ะอยู่ในเส้นอรุณอมรินทร์เหมือนเดิมถูกต้องแค่ค่ะอร่อย